ที่สุดเลยที่ได้กินข้าวแกงบอกตรงๆไม่เคยได้กินเลยเอากลับไปแล้วโพสต์ด่าทุกวันเลยบอกให้เลยเนี่ยเชื่อมั้ยไปขอน้ำที่เทศบาล2แพ็คอ่ะเขาบอกเดี๋ยวกลัวเขาจะเห็นหนูถามว่าการที่หนูจะออกมามันลำบากไหมแล้วเวลานี่ต้องซื้อน้ำกินทุกวันและเซเว่นตรงนี้ไม่มีด้วยน้ำมันต้องไปซื้อจากข้างนอกมาโอ้ป้าจัดไม่มันน้อยใจไม่ใช่อะไรหรอกเอาค่ะเดี๋ยวเป็นปลาสีกระแดกของกูแต่ข้าวกูไม่เคยได้กินบอกตรงก็โมโหมากเลยวันนี้อ่ะจะเป็นอีกหนึ่งแรงช่วยแชร์ค่ะไม่ดีใจที่สุดวันนี้ที่ได้กินข้าวแจกบอกให้เลยค่ะค่ะโอ้ยค่ะป้าเอากลับไปไว้ที่บ้านวันนี้ไปธุระค่ะนึกเอาไปไม่ได้ก็มีหลานอยู่ข้างในอีกคนนึงโอ้ยถุงก็ไม่มีเนาะไม่มันแค้นใจอ่ะเราเคยช่วยเหลือแต่คนอื่นพอวันนี้เราเดือดร้อนอ่ะไม่มีใครเลยทั้งที่อยู่พี่อยู่ในเขตเทศบาลนะไม่ได้อยู่ตรงนี้นะก็ไม่ได้อยู่ข้างนอกแล้วเราเนี่ยช่วงน้ำมันท่วมนี่คนที่อยู่ผู้ใหญ่บ้านเขาก็มาจดชื่อแต่เราอยู่ในเขตเทศบาลจะไปแจ้งตรงไหนนมเค้กร้านนมเค้กเทศบาลร้านนางน้ำปั่นเงินล้านค่ะถนนกันน้ำแกที่ออกมาร่องน้ำมาเบาน้ำนางน้ำปั่นเงินล้านค่ะสามคนอ่ะต้องให้วันละขวดอ่ะสามคนก็สามขวดแล้วพี่จะไหวไหมแล้วลองเข้าไปดูในกุดปลาขาวอ่ะแล้วเป็นจุดแรกที่อันตรายที่สุดตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ถ้าเดินไปน้ำระดับหัวค่ะแล้วแม่อยู่ตรงไหนอ่ะก็อยู่ข้างในอยู่ข้างในอยู่ในบ้านจริงๆอ่ะแม่ทำร้านอาหารอยู่หน้าป้ากระลูแต่ก็ยังอยู่ได้อยู่ร้านอาหารแต่บริเวณข้างๆอ่ะเราออกไม่ได้เลยน้ำท่วมหมดเขาไม่เคยเข้าใจเราแล้วถามว่าเวลาเข้ามามันก็มาแจกกันครัวๆมีแชร์ด้วยนะถามว่าเนี่ยตรงนี้จะได้ไหมสักถุงวันนี้ไม่ได้หรอกบอกให้เลยเพราะมันน้อยใจยังไงเพราะว่าเขาจะมีเขาลงทะเบียนรับมาเรียบร้อยว่าใครอยู่ตรงไหนใช่ไหมเขาจะมีลงทะเบียนถ้ามาพอไปเอานี่เขาบอกว่าคุณไม่ได้ลงทะเบียนไว้ก่อนมีสำเนาไม่มีโอกาสและถามว่าช่วงน้ำท่วมกูจะไปเอาจากไหนถามแค่นั้นแหละไม่มันเนื้อใจอะมาเลยข่าวช่องไหนกูจะให้แม่งมาตุกช่องเลยโมโหแล้ววันนี้บอกตรงอ่ะวันนี้ช่วยแชร์แล้วค่ะวันนี้ทุกคนไม่เราเห็นนี่เราดีใจนะว่าข้าวของมาแต่ถามจะถึงมือเราไหมไม่ถึงเลยพอแล้วก็เคยข้าไปดูเราบ้างไหมมีเรือก็จริงเหมือนกันเรือล่ามหมดทุกลำอ่ะไม่มีอะไรเลยความดันทุลังมันจะขึ้นเรื่อยๆนะคะนี่มาจากไหนขอบคุณมากค่ะ